รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยแม่ทัพภาคที่2ท่านอยู่อย่างไรตั้งแต่30ศพที่โคราชยังเงียบตอนนี้ก็อยู่เฉยที่ภาคใต้อำเภอท่าชนะผู้ใหญ่บ้านฆ่าพระหาว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินอันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้เป็นการโอบอุ้มไม่รู้เป็นการปกป้องกันหรือเปล่านะครับบางครั้งก็ทำเกินเหตุเจ้าหน้าที่ไทยเราเนี่ยพอได้ถือปืนพอได้ถือกฎหมายมันก็ซ่าเหมือนกันนะบางคนนะเอานี่ก็กราบเรียนแบบที่นี้ตำรวจที่ประทานโทษทหารที่ค่ายค่ายทุ่งสงค่ายเทพสตรีสุนทรกองพลทหารราบที่5ผมไม่ต้องเอ่ยนามแล้วครับแม่ป่วยติดเตียงขออนุญาตทางผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยมแม่พอดีผ่านด่านที่มีผู้ว่าอยู่พอดีนะครับบางคลิปบางตอนก็ดูทหารจะก้าวร้าวไปหน่อยแต่เขาบอกว่าพูดกันดีๆก่อนแล้วแต่ท่านผู้ว่าไม่ยอมไม่ยอมดูใบลาไม่ยอมฟังใดๆทั้งสิ้นก็มีการโต้เถียงกันขึ้นทหารคนนั้นถูกจังขัง50วันว่า45วันไม่ทราบแล้วครับดูก็ฆ่าคนตายมันไม่ขังแต่จะไปเยี่ยมแม่เถียงผู้ว่ามันขังไม่รู้ว่าปกครองด้วยอะไรกันแล้วประเทศไทยแต่ขอให้พี่น้องตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทหารผู้นั้นเป็นระดับนายร้อยเป็นระดับนายพันหรือเป็นนายอำเภอท่านว่าผ่านได้ไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายก็บางครั้งก็ต้องใช้ดุลพินิจทีนี้มันมั่วกันหมดแล้วครับตอนนี้นี่ผมเองอยากให้รัฐบาลนี่สั่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศว่าตรวจที่ใครจะเดินทางไปไหนตรวจออกใบรับรองแพทย์หรือมีรถคนเคลื่อนที่ตรวจไม่อย่างนั้นไม่รู้ใครป่วยไม่ป่วยมันมั่วกันไปหมดแล้วครับการพ.ร.ก.ฉุกเฉินปิดบ้านปิดเมืองอยู่ทั้งนี้ไปไหนไม่ได้แทนที่จะลงค้นหาผู้ป่วยประชาสัมพันธ์ไปตามเสียงตามสายว่าเอาใครจะเดินทางไปไหนมาตรวจที่มาตรวจมีใบรับรองแพทย์ระดมนายแพทย์กันเข้ามาไอ้นี่พ.ร.ก.ฉุกเฉินกักตัวอยู่กับบ้านก็อยู่เฉยๆไม่รู้ใครป่วยไม่ป่วยมั่วตัวกันไปหมดทุกคนต้องทำมาหากินรายวันก็ผมบอกแล้วไงบางคนหากินมือต่อมือต้องเดินทางไปนั่นไปนี่อยู่อย่างนี้มันก็ตายอ่ะก็อย่างที่ผมเคยเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าโควิดมันไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดเท่าไรประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนแต่ถ้าน่ากลัวอย่างที่คิดที่รัฐบาลประกาศฮือข่าวเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าแช่งพี่น้องนะครับตายเป็นพันเป็นหมื่นแล้วไม่รู้ว่าก็แป้งประกาศข่าวว่ามันน่ากลัวหรือว่าต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนควบคุมมวลชนทางการเมืองหรือว่าอย่างไรก็เลยทำภาพโควิดให้มันน่ากลัวอันนี้ผมไม่ได้เข้าใจผิดรัฐบาลนะผมคิดเอาเองว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำนะครับที่เซเว่นเห็นไหมล่ะครับไปซื้อของยืนกันเป็นแถวแต่ที่นครปฐมพอชาวบ้านไปแจกของโดนเจ้าหน้าที่จับกุมโดนเจ้าหน้าที่ยึดของแต่เจ้าหน้าที่ไปแจกเองมันไม่รู้ระบบระเบียบมันอยู่อย่างไรมันน่าเจ็บใจเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ภูเก็ตไปแจกของเอาถูกจับปรับ 1,000 โทษรอลงอาญาก็เมื่อรัฐบาลให้แจกการไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องเอื้ออาทรน่าจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแจกยังไงงานกันยังไงนี่ได้แต่ใช้กฎหมายอย่างตอนปฏิวัติใหม่ๆยึดอำนาจเนี่ยไปยืนหน้าเซเว่นไปกินแซนด์วิชจับขังคุกชู2นิ้วชู3นิ้วจับขังคุกโอ้มันบ้ากันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ฝ่ายอำนาจทั้งหลายอย่าหลงอำนาจกันมากนักนะครับเอาความจริงมาเป็นตัวตั้งได้ข่าวว่าจะเลื่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะครับก็ผมเคยได้นำเรียนเสนอแล้วว่าสถานการณ์โควิดไม่รู้มันจะหยุดกันเมื่อไรเห็นก็บอกมันจะพัฒนาสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเกาะร้างที่ระนองมี 3-4 เกาะไปพัฒนาเป็นศูนย์รักษาศูนย์กักกันศูนย์เก็บตัวผู้ป่วยเลยนะครับได้ข่าวว่าการท่องเที่ยวกรมอุทยานก็จะทำสถานที่ท่องเที่ยวเอาทำเป็นโรงพยาบาลเลยเกาะนั้นแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะสมัยก่อนนักโทษตารุเตาไปขังไว้ที่เกาะเอ็กซเรย์ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพาไปทำโรงพยาบาลทุ่มงบประมาณกันเข้าไปเอานายแพทย์เข้าไปผมพูดมันก็ไม่ค่อยมีความหมายแล้วครับนี่ถ้ารัฐมนตรีพูดหรือประยุทธ์พูดมันลงหนังสือพิมพ์มันจะพาดหัวไอเดียเจ๋งนะครับทั้งที่เรื่องบ้าบอคอแตกมันบอกว่าไอเดียเจ๋งบางครั้งแต่คนไม่เด่นไม่ดังพูดดีแค่ตายก็ไม่มีใครฟัง
ก็ขอบคุณที่มีน้องประชาชนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับด้วยความรักด้วยความเข้าใจอันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเอาเรื่องไหนต่อไปอีกพูดมากมันก็ลืมบางทีนี่เอาเรื่องแม่ธนาธรแม่ธนาธรนี่นะครับไปแจกเงินมูลนิธิของไทยซัมมิตนะครับไปแจกเงินด้วยความเป็นคนใจบุญนะทั้งที่ลูกตัวเองก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีไม่รู้อนาคตลูกจะเป็นอย่างไรไอ้พวกปากหอยปากปูพวกปากผีมันก็บอกว่าไปแจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้านะครับใครทำดีไม่ได้ประเทศนี้นะครับนั่นมันก็ใส่ร้ายป้ายสีนะครับแจกชื่อเสียงล่วงหน้าทั้งที่ตัวเองถูกตัดสิทธิ์โทษ10ปีลูกตัวเองนะครับทีนี้อย่างที่ผมเคยโพสต์ไปครั้งก่อนว่าฐานะการเมืองทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายมีเงินตอนนี้เนี่ยนำมาแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนคนละพันคนละ500ก็ยังดีกว่าที่จะไปแจกตอนซื้อเสียงหัวละพันหัวละร้อยเขตละ 3-40 ล้านเขตหนึ่งเกือบ100ล้านบางเขตนะแจกกันได้ถ้าดีมาแจกเลยตั้งแต่ผมพูดไปผมยังไม่เห็นนะครับไอ้พรรคที่เป็นแชมป์ซื้อเสียงพรรคที่มีข้อหาถูกซื้อเสียงนะไม่เคยมาแจกกันเลยนะครับไอ้พวกนายกอบตนายกเทศมนตรีผู้ใหญ่กำนันทั้งหลายผู้นายกอบจก็ไม่ได้ออกมาแจกจ่ายกันแล้วหรือว่าแจกผมไม่ทราบอันนี้ต้องขอประทานอภัยอันนี้ขอชื่นชมไปยังจังหวัดชลบุรีนายกอบจเนี่ยเอางบอบจ200ล้านแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนคนละ 2,000 บาทหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับ200ล้านตามที่จริงอบตเทศบาลอบจมีเงินมากมายก่ายกองน่าจะจัดมาดูแลพี่น้องประชาชนก่อนไม่ต้องรอนายกประเทศไม่ต้องรอนายกประยุทธ์กันละครับเขามอบให้ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.ยิ่งใหญ่ในเขตนั้นๆท่านจะต้องใช้อำนาจหน้าที่